น้ำทะเลมหาสมุทรที่กลายเป็นโฟมกำลังไหลเข้าท่วมเมืองชายทะเลของสเปนค่ะหลังจากเกิดพายุและคลื่นสูงทำให้ร้านค้าและร้านอาหารชายฝั่งทะเลเสียหายค่ะภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นว่าคลื่นโฟมจากมหาสมุทรกำลังเข้าท่วมชายหาดทอซ่าเดอมาและไหลเข้าท่วมร้านอาหารบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าของเมืองทอซ่าเดอมาเมืองท่องเที่ยวของสเปนเมืองนี้อยู่ไม่ห่างจากเมืองจิโรนาของแคว้นคาลาตันคาตาลันนะคะไม่เคยเจอปัญหาคลื่นสูงหนักขนาดนี้ในรอบหลายปีที่ผ่านมาทะเลโฟมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำในมหาสมุทรทำปฏิกิริยากับสาหร่ายในทะเลเมื่อเจอกับซากเชื้อเพลิงของเสียและผงซักฟอกล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดโฟมและกลายเป็นมลภาวะเจ้าหน้าที่ของเมืองอธิบายว่าสถานการณ์ซับซ้อนแต่ยืนยันว่าโฟมไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์คนที่อยู่ในเมืองก็พยายามช่วยกันกำจัดโฟมแต่โฟมกลับยิ่งกลายเป็นฟองสูงขึ้นทำให้กำจัดได้ยากมากขึ้นค่ะคาดว่าพายุกรอเรียที่ถาโถมเข้าใส่เมืองชายฝั่งหลายจังหวัดของสเปนกำลังจะเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของฝรั่งเศสค่ะ